ทธรูปเป็นเพียงสื่อเป็นเพียงองค์แสดงต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเราไม่ได้เข้าถึงในคุณธรรมแห่งพระพุทธองค์อย่างแท้จริงก็เหมือนกับที่โบราณเขาว่าพระอิฐพระปูนไม่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นให้เรามองให้ลึกถึงในคุณของพระพุทธองค์เมื่อวันเสาร์ที่26มีนาคมที่ผ่านมาคุณอ๋อณัฐนาหลงบางพลีได้เป็นตัวแทนมูลนิธิบูรณพุทธคุณแม่สุนีเรืองจินดาและญาติมิตรทำพิธีส่งมอบพระแก้วมรกตปางฤดูร้อนหน้าตัก40นิ้วให้แด่โรงพยาบาลสวนสรานรมอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูอาคมปัญญาคุณเจ้าวาดวัดตระนารามมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนายแพทย์อาทิตย์เล่าสุอังกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสรานรมเป็นผู้รับมอบการที่มีพระพุทธรูปตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนคนไข้ญาติได้มากราบไหว้ขอพรซึ่งก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับโรงพยาบาลดีใจมากครับที่นี่เป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งที่มีผู้คนมากมายที่สำคัญก็คือเป็นชนที่รักกันครั้งแรกที่เห็นนี่ขนลุกมากเลยค่ะมันเหมือนมีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสู่ยังโรงพยาบาลขนลุกสู้เลยนะคะจริงๆตอนนั้นพอรู้สึกว่าท่านเนี่ยแบบขลังแล้วก็ดูน่าศรัทธามากค่ะการรักษาของหมอเป็นส่วนหนึ่งแต่การรักษาทางจิตใจเยียวยาจิตใจของตัวเราเองสำหรับชาวพุทธก็เป็นส่วนที่สำคัญค่ะเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกไม่สบายใจพอได้มาสักการะองค์ท่านก็จะทำให้เขาหายป่วยเร็ววันขึ้นแล้วก็มีจิตใจที่ดีขึ้นขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพรักโดนบันดาลให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขในชีวิตมากๆและตลอดไปนะครับก็ขอพรอันประเสริฐแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้ง4ประการนั่นคืออายุให้ทุกท่านได้มีอายุยืนยาววรรณะผิวพรรณผ่องใสสุขความสุขกายสุขใจพละกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งด้วยกันตลอดกาลเป็นนิจขอเจริญพรธรรมะเป็นของลึกเป็นของที่สูงเป็นของที่ลึกลับจำเป็นจะต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามกระทำบำเพ็ญตนให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเรียกว่าทำความเพียรไม่ได้ทำวันหนึ่งแล้วก็ไม่ทำอีกก็ทำไปเรื่อยๆจนลมหายใจไม่มีสิ้นลมปราณเมื่อไหร่จึงหยุดถ้าหากยังมีการผุดการเกิดอีกต่อไปจะต้องมาทำต่ออย่างพวกเราทำอยู่ณบัดนี้อดีตที่ล่วงมาเราไม่สามารถที่จะพยากรณ์ว่าเราเกิดเป็นอะไรที่ไหนอย่างไรไม่ทราบเพราะยังไม่มีญาณถ้าผู้มีตาทิพย์หูทิพย์ผู้มีญาณมีฤทธิ์อาจสามารถทราบได้ถึงแม้ว่าจะไม่ทราบก็ตามเถอะเราเชื่อว่าการทำซึ่งคุณงามความดีคุณงามความดีจะต้องตอบจะต้องสนองถ้าไปทำความชั่วความชั่วก็ตอบสนองเช่นเดียวกันอันนี้เชื่ออย่างนี้เรียกว่าการพยายามทำซึ่งคุณงามความดีว่าความเพียรแล้วก็มีสติสำหรับปกครองป้องกันดวงใจไม่ให้เสียสายไปในอารมณ์อันชั่วช้าลามกสติแปลว่าความระลึกได้อันนี้เป็นอย่างนั้นถ้าขาดจากสติแล้วก็ทำอะไรไม่ได้พูดก็ไม่รู้ภาษาจำเป็นจะต้องอบรมตนให้เป็นคนมีสติมั่นคงเมื่อมีสติสมบูรณ์แล้วจิตใจมันที่กัดแกว่งวุ่นวายก็อยู่ตามปกติเรียกว่าสมาธิคือการทำจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นจะทำอะไรก็ตามถ้ามีสมาธิแล้วสำเร็จ
ถ้าศรัทธาสมาธิไม่มีไม่สำเร็จเหตุนั้นธรรมะทั้งหลายจึงมารวมกันอยู่ที่นี่เมื่อมีสมาธิแล้วจะต้องแสวงหาดวงปัญญาคือแสงสว่างแสงสว่างภายในคือดวงปัญญาแสงสว่างภายนอกได้แก่ไฟที่ติดตามไว้จะเป็นไฟที่ก่อขึ้นด้วยรุ่นฟืนก็ตามไฟฟ้าก็ตามเป็นแสงสว่างภายนอกไม่สามารถจะสอดส่องเข้าไปสู่ถ้ำและท้องมหาสมุทรทะเลได้เหมือนดวงปัญญาท่านจึงผูกสุภาษิตรับรองว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี